ายุไม่เกิน18เนาะที่ในปัจจุบันเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณของเด็กที่โดนล่วงละเมิดทางเพศผ่านโซเชียลเนาะจนกลายเป็นคลิปโดนแบ็กเมย์ต่างๆเนี่ยในโซเชียลเยอะมากแล้วก็ถูกล่อลวงล่อซื้อดึงดูดไม่ว่าจะเอาเรื่องของไอเทมเกมไปแลกนะหรือว่าไปติดต่อให้รู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องมาเป็นดาราอย่างงู้นอย่างนี้สิสุดท้ายก็จบด้วยการแบล็คเมย์อย่างล่าสุดก็มีครูคนดังใช่ไหมที่ไปตามจับถึงโรงเรียนเลยแล้วพอแบบว่าตำรวจเขาไปดูในคอมพิวเตอร์คือมันเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการก็คือล่อลวงแหละบางทีเด็กก็วุฒิภาวะอาจจะไม่มากพอคือไม่สามารถที่จะป้องกันปัญหาใดๆได้อย่างเงี้ยบางทีเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเรานับถือเราเชื่อใจไงความน่าสลดใจของสังคมคือบุคคลที่ทำตามข่าวอะเนาะก็ดันเป็นคุณครูด้วยเนี่ยสิก็เลยแบบว่าสะท้อนใจส่วนนาตาเลียเนี่ยก็คือยังไม่เคยโดน อยากโดน อยากโดนยังไม่เคยโดนเลยต้องถามทั้งเลโอและมันแก้วเคยโดนมาเลโอเคยโดนมาไม่เคยไม่เคยแล้วมันแก้วว่ะไม่เคยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งแรกที่โดนที่สอดมาก็คือการไม่ไว้ใจคนอื่นเลยคือแม้แต่คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเราก็ห้ามไว้ใจถึงโดนสอนไว้แบบนี้ค่ะก็เลยยังไม่เคยโดนค่ะแต่ก็ในปัจจุบันอ่ะการล่อลวงเนี่ยมันมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโซเชียลใช่ไหมคะหรืออะไรต่างๆอ่ะเด็กโดนล่อลวงได้ง่ายขึ้นมันจึงได้เกิดการแก้ปัญหานี้ขึ้นมานั่นคือการลบคลิปกับเด็กที่อายุไม่ถึง18โดยการล่อลวงใช่นะคะก็จริงๆที่ถามตัวมันแก้วอ่ะเพราะว่ามันแก้วเนาะเรารู้ว่านี่คือแบบว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิลงคุณธรรมเคยแต่ลงคลิปเองค่ะไม่ไม่เคยโดนไม่ใช่หรอกคือเรามองว่าอย่างงี้คืออย่างมันแก้วหรือเลโอหรือพวกเราเนี่ยก็คือมันผ่านวุฒิภาวะแล้วเราสามารถที่สแกนได้ว่าอันเนี้ยจะมาในทิศทางไหนแต่ประเด็นที่อันนี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือมันเกิดจากเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18วุฒิภาวะยังไม่มียังคิดไม่รอบด้านยังไม่รอบคอบเขาทำไปเพราะอายุเขาด้วยอะค่ะปัจจัยการโดนล่อลวงต่างๆใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดแพลตฟอร์มนึงขึ้นชื่อว่า Take It Down นะคะซึ่งจะเป็นช่วยตัวคนที่เขาประสบปัญหาเหล่านี้แล้วก็เป็นสื่อกลางโดยที่เขาได้จะใช้วิธีการใน Take It Down เนี่ยไปเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มอื่นๆในโซเชียลมีเดียเนาะเช่นแบบ Facebook Instagram TikTok คือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง OnlyFans แล้วถูกต้องพรฮับพรฮับเขาเป็นเนี่ยพันธมิตรเนี่ยแล้วก็อันนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแฟร์เนาะแล้วก็มันทำให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียทุกอย่างเนี่ยก็เล็งเห็นสิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบกับสังคมด้วยถึงแม้เขาจะทำพรฮับหรือ OnlyFans เนี่ยเขาก็แบบว่าให้ความร่วมมือตรงนี้ยังมีความรับผิดชอบอยู่นะมันมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะวิธีการเขาง่ายมากเลยสำหรับน้องๆหนูๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบปัญหาหรือคนในครอบครัวเนี่ยที่เจอเรื่องนี้บางทีเด็กก็ไม่กล้าเนาะก็เข้าไปที่อันนี้เลยแพลตฟอร์ม Take It Down นะคุณก็ไปทำการที่จะกรอกรายละเอียดแนบคลิปแนบลิงก์ต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็จะส่งรหัสกลับมานะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นลายนิ้วมือดิจิตอลเนาะที่เขาจะส่งกลับมาเนี่ยแล้วก็เขาก็จะทำการยืนยันตัวตนคราวนี้ฝ่ายของตัวแพลตฟอร์ม Take It Down เนี่ยก็จะไปคุยกับเพื่อนบ้านต่างๆในโซเชียลว่ามันมีคลิปนี้อยู่ไหมอย่างเงี้ยพอมันไม่เป็นความจริงปุ๊บทางแพลตฟอร์มต่างๆก็จะช่วยลบคลิปจากต้นทางทั้งหมดถ้าเขาตรวจสอบเจอดิจิตอลฟุตพริ้นตัวเนี้ยเขาก็จะลบให้โดยอัตโนมัติใช่ซึ่งมันก็ทำให้น้องๆหนูๆ หรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสบายใจขึ้นเนาะแต่ทางที่ดีอ่ะนาตาเลียคิดว่านะถ้าเป็นนาตาเลียเองนะจะต้องแก้ไขได้แต่ต้นทางเนาะมันไม่ควรจะปล่อยให้มันหลุดออกไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่แต่นี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเหยื่อนะคะสำหรับเหยื่อเนี่ยก็มีทางเลือกในการที่จะแบบ ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยินยอมในการเผยแพร่เราก็ควรที่จะมีสิทธินั้นในการลบให้ง่ายที่สุดตอนนี้มันเป็นปัญหาเนี่ยคือก็ไปแจ้งความได้จริงๆแล้วแต่มันคือปัญหาคือลบหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าอันนี้เป็นความรวดเร็วก็คือเวลาเราไปคลิปเนี่ยที่มันมีปัญหาเราสามารถที่จะไปแจ้งหรือเอา AI ในการไปช่วยใช่ไหมคะในการสแกนหาว่ามีคลิปเนี่ยเราไปอยู่ตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างที่อาจจะเล็ดลอดออกไปแล้วก็จะมีการลบใช่ใช่ซึ่งข้อจำกัดมันยังมีอยู่นิดนึงนะคือเขาอาจจะดูแค่คลิปที่ดูเฉพาะคลิปที่ลงในเว็บที่เป็นพันธมิตรของเขาต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคลิปไปปรากฏที่อื่นก็อาจจะยังไม่ได้ถูกลบแต่ว่าเราคิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่แบบช่วยขยายวงให้กว้างขึ้นเนาะเพราะณตอนนี้เนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยTake It Downเนี่ยไม่มีภาษาไทยเลยนะใช่แล้วมันก็ถูกรังสรรค์
ร่วมมือกันเพื่อที่จะมาทำให้มีภาษาไทยแล้วเขาคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีทุกภาษาที่สามารถรองรับผู้คนทั่วโลกได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆที่แบบบางคนอาจจะไม่กล้า อ่ะมีภาษาไทยบริการแล้วนะลองเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็ที่อีดาวเนี่ยเป็นบริการที่ดำเนินการโดยตรงของสหรัฐอเมริกานะคะจาก National Center of Missing นะคะ and Exploited Children นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้พยายามทำให้คนนะคะในอีกหลายๆประเทศเนี่ยเข้าถึงได้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าล่าสุดมีภาษาไทยแล้วนะคะดังนั้นถ้าใครคิดว่ามีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็เข้าไปศึกษากันซะหน่อย 3-4 วันที่ผ่านมาเพิ่งมีการประกาศในทางการเลยว่าเอ้ยเขาเร็งเห็นตรงนี้และผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอเด็กเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะในการแก้ปัญหาค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเด็กเริ่มทำร้ายตัวเองแล้วบางคนคอนโทรลปัญหาตัวเองไม่ได้อะถึงขั้นกับเสียชีวิตเออมันเลยกลายเป็นบาดแผลในจิตใจเนาะมันเป็นฝันร้ายไปชั่วชีวิตนะคะเหมือนเราก็ทำอะไรมันก็ไม่มีความสุขในชีวิตถ้าโดนเผยแพร่คลิปที่เราไม่ต้องการที่จะเผยแพร่มันคือแบบเราคืออยู่เหยื่อคนหนึ่งที่เราโดนทำร้ายอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่ได้ลบออกไปแล้วมีเพื่อนไปโรงเรียนหรืออะไรใช้ชีวิตเราจะไม่กล้าใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้อะค่ะดังนั้นการช่วยเหลือเหยื่อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆคราวนี้ฟังทั้งสองท่านในฐานะผู้หญิงดีกว่าคิดว่าบทลงโทษเนี่ยมันควรหนักขนาดไหนบทลงโทษของอะไรของผู้ทำความผิดผู้ทำความผิดเราว่าก็ตามกฎหมายอ่ะก็ควรจะต้องดูเนาะเพราะว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายไทยมันก็จะมีเรื่องการลดหย่อนโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบไปดูเรื่องแล้วก็คืออย่างยิ่งก็คือต้องดูว่าส่งผลกระทบกับเหยื่อมากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะว่ามีอย่างที่นาตาเลียพูดอ่ะเหยื่อถึงขนาดไปฆ่าตัวตายแล้วจริงๆอ่ะนอกจากแผลระยะยาวแล้วอ่ะบางเหยื่อบางคนอ่ะพัฒนาไปเป็นคนที่ทำแบบนี้เองอีกใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมประเด็นนี้น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวถามบรรยายก่อนมันไม่ได้ผิดที่กฎหมายกฎหมายโอเคแล้วแต่บังคับใช้กฎหมายอย่างไรคือเห็นเรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนในที่จะต้องตามลบรูปหรือคลิปหรือว่าการช่วยเหลือเหยื่อค่ะเราอย่ามองว่าก็เธอถ่ายเองแล้วมันก็หลุดมันก็คือปัญหาของเธอจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันคือความไม่ยินยอมเราอาจจะอยากถ่ายเก็บไว้หรืออยากจะไม่ให้ใครดูเราสามารถมีสิทธิ์ได้เรามีสิทธิ์ลบก็คือต้องฝากไปกับทางดำเนินการนะคะว่าให้เกี่ยวข้องเนาะใช่ค่ะว่าใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายให้รวดเร็วเพราะว่าการช้าก็เหมือนการฆ่าเหยื่อไปทุกวันทุกวันใช่ค่ะเหมือนเป็นการแบบผลิตซ้ำเป็นการทำลายไปซ้ำๆอ่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยจากที่เหยื่อแล้วกลายเป็นผู้ผลิตซะเองเนี่ยคือถ้าพูดกันด้านมืดนะคะอันนี้นาตาเลียแบบไม่ได้แบบพูดแบบว่าต้องประดิษฐ์ดัจจริตทำนะคือมีจำนวนคนไม่น้อยเลยที่เล็งเห็นว่าอันเนี้ยคือทางรอดคือเราคงไม่ไปก้าวก่ายว่าเขาจะเป็นเซ็กคิเอเตอร์หรือเขาจะแบบว่าขายเรือนร่างเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าจะเป็นกะหรี่หรือจะเป็นเซ็กคิเอเตอร์หรืออยากจะขายเรือนร่างเนี่ยช่วยมีจริยธรรมและจรรยาบรรณนิดนึงอย่าไปล่อลวงคนอื่นมาเพื่อที่จะขายใช่พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันทำให้เราเห็นว่าแบบเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะแก้เสร็จแล้วพอมันเงี้ยมันเกิดขึ้นอ่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนที่คิดว่าการทำอะไรง่ายๆแล้วไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มันมีอยู่รอบด้านเนี่ยและคิดอะไรแบบชั้นเดียวอ่ะมันคือหนทางรอดที่ทำให้เขาได้เงินง่ายขึ้นแล้วก็ทำอะไรก็ได้แล้วซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะคะบุคคลที่กระทำเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้อยากได้เป็นตัวเงินด้วยนะ อยากได้แค่แสงเหรอหรืออะไรแสงก็ยังไม่เท่าไหร่มันก็อาจจะมีบ้างนะคนที่เสพติดเอนเกจเมนต์นะแต่อยากได้อุปกรณ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ต่างๆมือธงมือถือของแบรนด์ไปซื้อเอ็กเซสซอรี่อะไรต่างๆใช่รวมไปถึงการที่เขาได้ไอเทมในเกมเยอะมากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูเนาะว่ามันเป็นอีท่าไหนยังไงซึ่งข้อควรระวังจากไอเทคอีดาวนะถ้าเกิดว่าคุณมีคลิปนั้นที่ถูกมีเขาเรียกว่าแฮชเนาะที่เมื่อกี้นาตาเลียบอกที่ถูกรายงานไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดคุณไปโพสต์คลิปนั้นซ้ำอะในเว็บไซต์เช่นในเครือของ Meta พวก Facebook Instagram หรืออื่นๆเนี่ยคุณมีสิทธิ์โดนบล็อกแอคเคาท์ไปเลยนะถ้าเขาตรวจจับเจออย่างเงี้ยใช่แล้วเทคอีดาวนะเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะคือคุณเข้าไปดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นจะต้องระบุ
ไม่ต้องระบุชื่อจริงตัวตนเนี่ยแต่จะต้องแบบมีแนบคงแนบคลิปเพราะว่ามันมีเรื่องของรายนิ้วมือเนอะกับรหัสลับที่ส่งมาเพราะฉะนั้นมันก็โอเคแหละแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอเราไปดูจากข่าวอ่ะมันกลายเป็นว่ากลุ่มผู้หญิงมาช่วยกิจกรรมดำเนินการเนอะแต่พอมาที่เมืองไทยเนี่ยจากแพลตฟอร์มเทคอินดาปุ๊บก็มีกลุ่มผู้ชายก็เข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมันเล็งเห็นสำคัญเนาะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มองว่าผลกระทบมันมีแค่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะมันรวมไปถึงคนทุกเพศทุกวัยด้วยแล้วก็อันเนี้ยเทคอินดามันซัพพอร์ตในส่วนของคนที่18ลงมาถ้าสูงมากไปกว่านั้นเนี่ยก็เราคิดว่าในอนาคตเวลาจะถูกพัฒนาใช่เราคิดเหมือนกันเนาะทุกคนไม่ต้องจำกัดอายุเพราะว่าเราไม่ยอมอ่ะคลิปหรืออะไรก็ตามเราควรที่จะมีสิทธิ์ในคลิปของตัวเองแต่จริงๆก็มีสิทธิ์นั่นแหละค่ะแต่อยู่ที่ดำเนินการอย่างไรอะไรเงี้ยวัยแบบที่เขาทำหรือไม่ที่แอปที่เขาทำเนี่ยมันเกิดจากแบบใช้การสแกนหาเลยเงี้ยมันอาจจะไวแล้วเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยในแพลตฟอร์มซึ่งถ้ามาดูสถิตินะคดีลวงละเมิดทางเพศทางเด็กของปีที่แล้วอ่ะ540คดีเลยนะใช่เยอะมากนะคือหมายว่า365วันเนี่ยเกินอ่ะใช่แสดงว่าวันละมากกว่า1เคสอ่ะหนึ่งกว่าอย่างเงี้ยใช่แล้วส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงที่เจอทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ไปก้าวไก่รสนิยมทางเพศเนาะที่บางคนเขาอาจจะถ่ายเก็บไว้ส่วนตัวซึ่งมันมีจริงๆนะที่เขารู้สึกว่าการที่ได้ดูเรือนร่างของตัวเองผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยมันสร้างและกระตุ้นอารมณ์ขึ้นมาแต่สิ่งที่เราตระหนักอ่ะคือเราต้องการให้ใช้สติในการที่ว่าแล้วมันจะไปกระจายทางไหนมันเล็ดลอดไปยังไงอ่ะหรือแบบหลายครั้งที่แบบเอามือทงมือถือไปซ่อมอ่ะแล้วสุดท้ายข้อมูลมันก็ถูกเปลี่ยนถ่ายไปเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กอ่ะที่ยังไม่ได้มีวิจารณญาณและวุฒิภาวะพออันนี้ก็คือสำคัญมากทำให้มีคลิปเด็กเพิ่มขึ้นเพราะว่านี่แหละค่ะก็คือคำว่าเด็กเมื่อเราโดนล่อลวงด้วยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะเฮ้ยถ่ายแค่นิดเดียวเองมันคงไม่เป็นอะไรมั้งเด็กก็จะคิดแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็ เกิดปัญหาตามมาอีกมากเลยค่ะแล้วปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางเทดดิกดาเขาบอกเลยนะว่ามันเริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นในช่วงที่มันเป็นโควิดเพราะทุกคนอยู่บ้านแล้วก็ใช้โซเชียลกันมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะเนื้อของเทดดิกดาเนี่ยมันมีประมาณนี้แต่มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ช่วยกันจริงๆเนี่ยคือทุกคนจะต้องเป็นหูเป็นตาเนาะแล้วก็คอยบอกเด็กสร้างสกิลกรอบป้องกันเนี่ยให้กับเด็กรู้ว่าอะไรควรไม่ควรมันอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เราจะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ในอนาคตยังไง